ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานขณะนี้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 1,000 รายแล้วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวความแรงระดับที่ 5.9 ถึง 6.1 แมกนิจูดในจังหวัดปักติกาช่วงเช้าตรู่ของวันที่22มิถุนายน2565ส่งแรงสั่นสะเทือนจนสามารถรู้สึกได้ไกลถึงกรุงคาบูและภาคเหนือของปากีสถานและอินเดียซึ่งครั้งนี้นับว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีของอัฟกานิสถานทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกทำลายจนกลายเป็นแค่กองอิฐชาวบ้านช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตห่อด้วยผ้าห่มวางเรียงรายอยู่บนพื้นจำนวนมากด้านรัฐบาลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาลพร้อมนำอุปกรณ์การแพทย์และอาหารไปให้โดยคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะสูงขึ้นในบางหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แถบภูเขาที่ห่างไกลและต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลส่วนผู้รอดชีวิตและทีมกู้ภัยก็พยายามอย่างหนักที่จะช่วยเหลือกันอย่างเร่งรีบจนถึงตอนนี้พบผู้บาดเจ็บแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 คนและยังมีผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ตามซากบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยดินและพังถล่มลงมาจากเหตุธรณีพิบัติภัยอีกด้วยโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวถูกทำลายยับเยินรวมถึงถนนและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ขณะที่สภากาชาดอัฟกานิสถานได้เริ่มส่งอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์ลงพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วเช่นกันด้านไฮบาตุลเลาะอักคุนซาดาผู้นำสูงสุดของกลุ่มตาลีบันได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยอมรับว่าตาลีบันถูกคว่ำบาตรจากวัชคมโลกจนไม่มีศักยภาพทางการคลังมากพอที่จะมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ประชาชนและแม้ว่าองค์กรบรรเทาทุกข์ประเทศเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจทยอยมอบความช่วยเหลือมาบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะนี่คือแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายสิบปีด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติยืนยันว่าได้ระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอุปกรณ์การแพทย์อาหารและที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตติกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแต่ทว่าการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกหนักการเดินทางเข้าถึงยากและขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชาติเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานก็ออกแถลงแสดงความเสียใจและพร้อมเคียงข้างให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถานแล้วทางด้านสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ส่งแสดงความเสียพระทัยพร้อมตรัสว่าจะสวดภาวนาให้กับบรรดาผู้ได้รับเคราะห์เหล่านี้โดยธรณีพิบัติภัยนี้เกิดขึ้นในภาวะที่ประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงนับตั้งแต่ตาลีบันเข้ายึดอำนาจขณะที่อัฟกานิสถานเป็นอีกชาติที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวสูงเนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นฐานธรณีอินเดียที่กำลังเคลื่อนไปทางเหนือเข้าหาแผ่นฐานยูเรเซียโดยเมื่อปี2558ก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนอกจากนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีรายงานอ้างยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยรวมกันมากกว่า 7,000 ราย